แซ่บถึงเครื่องฉายาดาราประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงเป็นประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงนำโดยรักษาการนายกสมาคมนายสุเทพคล่องใจพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้เชิญชวนผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ส่งฉายาดารามาร่วมโหวตให้กับศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงโดยในปีนี้กรรมการสมาคมมีมติให้มีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ซึ่งจะมีซุปตาคนไหนที่เป็นข่าว Talk of the Town ในรอบปีที่ผ่านมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า 1. แต้วณัฐพรฉายานาคีลอกคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มนายประณัยพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันที2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฉายาเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อเฉากรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีฉายาอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่ฉายาแม่ไม้สายโป๊ชาวเน็ตจับโป๊ซาร่าโพสเองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พิรัตปีละ 300,000 ซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงินห้าอ้ำพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอมสงกรานต์เตชนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็ดรัศมีแขฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บ
ที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศฉายาเมียหลวงเนเวอร์ดายทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวๆยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง10ไบรท์วินฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาทลิปตาแท็กทีมอิ้งพาเจอแต่คนใจร้ายติดเทรนด์โซเชียลอันดับหนึ่งส่งท้ายปีลิปตาแท็กทีมอิ้งพาเจอแต่คนใจร้ายติดเทรนด์โซเชียลอันดับหนึ่งส่งท้ายปีปล่อยเพลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี2563สำหรับ2หนุ่มลิปตาคาโตะอารมณ์โพหันรัตนกุลและแทนทารณลิตพันลบซึ่งซิงเกิลส่งท้ายปีนี้เป็นซิงเกิลลำดับที่6แล้วกับเจอแต่คนใจร้ายที่ได้ศิลปินสาวคนคุ้นเคยมาร่วมฟีเจอริ่งยิ่งวรันธรโดยมิวสิกวิดีโอก็ได้เบลเขมิศรามาเล่นให้หลังจากปล่อยไป2วันก็มียอดวิว YouTube เกิน1ล้านวิวแถมติดเทรนดิ้ง YouTube เป็นอันดับ2และล่าสุดกับการขึ้นอันดับ1เพลงใหม่มาแรงของ TikTok Thailand โดยที่มาของเพลงนี้2หนุ่มได้เล่าไว้ว่าคือลิปตาไม่เคยมีเพลงร้องฟีเจอริ่งกับศิลปินหญิงอีกเลยตั้งแต่ปี2005กับโปรเจกต์ H จนมาปี2020นี้จังหวะเวลาลงตัวและเราสองคนคืออยากทำเพลงกับอิ้งมานานแล้วก็พยายามเขียนเพลงสำหรับอิ้งมา2ปีได้ก็เขียนไม่จบสักทีจนมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่ทำเพลงกันก็คิดเล่นๆขึ้นมาว่าถ้าอิ้งพูดประโยคไม่เอาอีกแล้วคนใจร้ายปรากฏว่าได้กลายมาเป็นเพลงนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องเขาทำเสร็จก็ส่งให้อิ้งฟังเขาก็ชอบเจอแต่คนใจร้ายเป็นเพลงแนวที่ไม่ซ้ำกับเพลงแนวเดิมของอิ้งคือปกติแทนทำเพลงให้อิ้งก็จะเป็นเพลงอีกแนวหนึ่งซึ่งแตกต่างกับเพลงในแบบลิปตาเวลาอิ้งมาอยู่กับลิปตาก็จะใส่ความเฟมินิสต์ลงไปในลิปตานิดนึงแต่ดนตรียังหนักแน่นเหมือนเดิมเนื้อหาเพลงพูดถึงคนที่ถูกทำร้ายบ่อยๆจนรู้สึกพอแล้วเหนื่อยใจมากๆแล้วชีวิตนี้ฉันขอไม่เจอคนใจร้ายอีกแล้วซึ่งเพลงนี้แตกต่างจากเพลงอื่นๆตรงที่ปกติคนอื่นมาฟีดคาโตะจะร้องฮุกแล้วมีแร็ปเปอร์แต่เพลงนี้อิ้งจะร้องท่อนฮุกลิปตาแร็ปกันเองโดยได้คอปแฟลตบอยมาช่วยเขียนท่อนแร็ปให้ใครที่ยังไม่เคยฟังเจอแต่คนใจร้ายสามารถฟังได้แล้วทาง YouTube Channel ลิปตาออฟฟิเชียลและทุกช่องทางดาวน์โหลดสตรีมมิ่งติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวและเพลงใหม่ของลิปตาได้ทาง fb.com/lipta
Yeah.